จริงไหมครับการรอคอยและอดทนทำให้เราเติบโต CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมสุวิทย์เราเจริญพรวันนี้เราจะมีโอกาสเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่1ข้อที่1ถึง12 2เทสะโลนิกาบทที่1ข้อ1ถึง12เปาโลสินวานัสและทิโมธีเรียนคริสตจักรของชาวเมืองเทสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าคือพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอซึ่งเป็นเรื่องสมควรยิ่งเพราะความเชื่อของท่านจำเริญขึ้นและความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นด้วยฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าในเรื่องความทรหดอดทนและความเชื่อของท่านในยามที่ถูกข่มเหงนานาประการและที่ท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้นเรื่องนี้ชี้ชัดถึงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายกำลังทนทุกข์อยู่เพราะเห็นแก่แผ่นดินนั้นพระเจ้าทรงยุติธรรมคือพระองค์จะทรงเอาความยากลำบากไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านและจะทรงให้ท่านที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏจากสวรรค์พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ด้วยเปลวเพลิงพระองค์จะลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์และพรากจากพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งพระกำลังของพระองค์ในวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติท่ามกลางธรรมิกชนของพระองค์และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจในท่ามกลางผู้ที่เชื่อทุกคนรวมทั้งพวกท่านเพราะท่านก็ได้เชื่อคำพยานของเราด้วยเพราะเหตุนี้เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้นและขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการและกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิเดชของพระองค์เพื่อพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้รับพระเกียรติเพราะท่านทั้งหลายและท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับบทเรียนที่ดีที่สุดของเราบทเรียนหนึ่งคือการอดทนรอคอยในพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้จากเมืองโครินธ์หลังจากที่เขียนพระธรรม1เทสะโลนิกาไม่ถึง1ปีท่านได้เขียนฉบับที่2และส่งมาเปาโลแสดงความขอบคุณสำหรับความทรหดอดทนการรอคอยความเชื่อและความรักที่เพิ่มขึ้นของพี่น้องชาวเทสะโลนิกาแม้ว่าจะถูกกดขี่ข่มเหงแต่ความเชื่อมั่นของเขายังมั่นคงและเป็นที่น่าชื่นชมเปาโลให้ความมั่นใจนะครับกับชาวเทสะโลนิกาว่าความทุกข์ทรมานของพวกเขาเป็นหลักฐานของการยืนยันความเชื่อและยืนยันเมื่อวันสุดท้ายนะครับว่าเขาเป็นคนที่คู่ควรต่ออาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องครับจริงไหมครับที่เราควรอดทนรอคอยในสิ่งที่เราควรอดทนรอคอยหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราควรรอคอยอดทนนะครับแล้วก็ยืนหยัดกับสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่มีคุณค่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่มีคุณค่าในพระคัมภีร์นะครับได้บอกถึงพันธสัญญาของพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราพี่น้องครับเราเห็นหลายตัวอย่างนะครับว่าการอดทนนะครับการมุ่งมั่นนะครับแล้วก็การยืนหยัดก้าวต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งดีและเป็นผลดีสำหรับชีวิตของเราในอนาคต
ตัวอย่างนะครับเรารู้ว่านักเรียนการแพทย์นะครับต้องอดทนตั้งใจเรียนนะครับทำงานหนักนะครับแล้วก็ฝึกงานเผชิญกับเคสต่างๆมากมายใช้เวลา8ปีกว่าจะเป็นนายแพทย์ที่มีเกียรติมีประสบการณ์และเข้าใจและสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้พี่น้องครับดังนั้นการอดทนการรอคอยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอาจารย์เปาโลนะครับอธิบายถึงว่านะครับการพิพากษาสุดท้ายและผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ปฏิเสธที่จะอดทนหรือปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคนที่ยืนหยัดรอคอยอาจารย์เปาโลนะครับเน้นถึงผลลัพธ์นิรันดร์ว่ามันเทียบกับสิ่งที่เราเผชิญในปัจจุบันไม่ได้เลยและอาจารย์เปาโลยังท้าทายว่าเราต้องดำเนินชีวิตที่คู่ควรกับการทรงเรียกของพระองค์พี่น้องครับในชีวิตของเราอาจจะเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังพิสูจน์ในชีวิตของเราว่าเราเป็นคนที่อดทนได้ไหมเราเป็นคนที่ใช้การได้ไหมถ้าเวลานี้พี่น้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกยากพี่น้องไม่ได้เผชิญคนเดียวนะมีหลายคนที่เป็นผู้เชื่อที่เผชิญและยืนหยัดกับสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลนะครับยังยืนยันว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ท่านเองก็ได้ยืนยันนะครับท่านเองก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อเหล่านั้นด้วยเพราะว่าสิ่งที่ดำเนินชีวิตของเขาเหล่านั้นพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับเราดำเนินชีวิตในความอดทนของเราคู่ควรนะกับแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าผมจำได้นะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับในคริสตจักรมหาพรรังสิตเนี่ยเราได้สูญเสียนะครับคนที่สำคัญนะครับนั่นก็คือท่านเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรของเรานะครับซึ่งท่านคืออาจารย์จิ๋มนะครับดร.พิประภัยนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก่อตั้งคริสตจักรมหาพรรังสิตเนี่ยเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วแล้วท่านเองเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตท่านเป็นคนที่รักพระเจ้ามากๆนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายในชีวิตของท่านเนี่ยท่านป่วยเป็นมะเร็งนะครับแต่ในขณะที่ท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยท่านยังสำแดงความรักนะครับแล้วก็ท่านยังดูแลคนรอบข้างของท่านเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ท่านยังเหมือนกับว่าห่วงใยนักศึกษาที่เรียนกับท่านด้วยท่านเองเป็นคนที่ยืนหยัดในความเชื่อนะครับทั้งชีวิตของท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างผมจำได้นะครับในพิธีไว้อะไรเนี่ยมีคนจำนวนเป็นพันคนนะครับที่เข้ามาร่วมในพิธีไว้อะไรของท่านเพราะทุกคนที่อยู่รอบข้างท่านนะครับสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่สะท้อนผ่านทางชีวิตของท่านน้องสาวของท่านที่ไปร่วมงานไว้อะไรเนี่ยนะครับก็บอกว่าอ๋อเพิ่งเข้าใจเมื่อเข้ามาในคริสตจักรและฟังสิ่งที่แต่ละคนได้สัมผัสถึงชีวิตของท่านอาจารย์เนี่ยก็รู้ว่าท่านอาจารย์สะท้อนความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของท่านพี่น้องครับถ้าคนมองในชีวิตของเราเนี่ยเขามองเห็นอะไรเห็นความรักของพระเจ้าไหมเห็นสิ่งที่เรายืนหยัดกับพระเจ้าไหมวันนี้นะครับบทเรียนนะครับที่เป็นคำสอนข้อคิดสำหรับเราการอดทนรอคอยเป็นกระบวนการเติบโตของคริสเตียนในเวลาที่เราอดทนรอคอยเราสามารถชื่นชมในพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าได้และเมื่อเราเองประสบความทุกข์ยากทนทุกข์ต่างๆเราสามารถมั่นใจได้ว่าสำหรับพระเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ไร้ประโยชน์แน่นอนและท่ามกลางในสถานการณ์ทนทุกข์บางครั้งมีเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่และพระองค์ทรงยุติธรรมให้เราหลีกเลี่ยงการแก้แค้นเก็บความขมขื่นใจความขุ่นเคืองใจให้เราเองมอบทุกสิ่งไว้กับความยุติธรรมอันชอบธรรมของพระเจ้าและให้เรารักษาชีวิตโดยรักษาชีวิตที่มุมมองระยะยาวโดยรู้ว่าความยากลำบากในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วคราวเมื่อเปรียบเทียบกับบำเหน็จนิรันดร์ที่พระเจ้าจะประทานให้เราและเลือกนะครับให้การอธิษฐานการพึ่งพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกขอพระเจ้าประทานกำลังในการยืนหยัดและให้พลังของพระองค์แสดงออกในชีวิตของเราพี่น้องครับให้เราเองที่อดทนรอคอยเพราะเป็นบทเรียนที่ดีมากในชีวิตของเราในการพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ให้เราร่วมใช้ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าข้าเรารู้ว่าท่ามกลางปัญหาอุปสรรคความทุกข์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเองจะต้องยืนหยัดในความถูกต้องในการสำแดงความรักของพระองค์หลายครั้งไม่เป็นเรื่องง่ายเลยแต่เรารู้ว่าทุกอย่างพระเจ้าครอบครองอยู่และทุกอย่างเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเรารู้ว่าเมื่อเราเองได้ยืนหยัดในความถูกต้อง
พระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าจะช่วยเราให้ผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้และพระองค์จะทรงรับรองให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งแน่นอนขอพระเจ้าทรงโปรดทรงใช้ในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนที่เราเองจะยืนหยัดอดทนรอคอยแสวงหาพระเจ้าพึ่งพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอให้พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จและเป็นจริงในชีวิตของทั้งหลายทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่ YouTube Facebook ของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่ได้รับผ่านช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรสำหรับพี่น้องขอพี่น้องที่จะมีส่วนในการอธิษฐานเพื่อมีส่วนในการถวายเข้ามานะครับเพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นๆอีกมากมายขอพระเจ้าอวยพระพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ